เตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเลียนแบบมันเปลืองวันนี้มาที่หาดบางแสนติดอุปกรณ์อาวุธพร้อมอาวุธพร้อมเบ็ดออกมา2ชุดอันนี้เบ็ดตีอย่าฟอร์มอันนี้ชุดนักล่าเผื่อหาเจอประสงค์ประสาทตัวคันเดียวก็เสียวได้ทะเลอย่าไปคิดนี่นะครับมาที่นี่เราจะไปบางแสนกันฮะคลิปนี้ท่านผู้ชมสัญจรเห็นบอกอยากให้มาตกบางแสนเอาไม้ดูมาพอดีถือโอกาสร้อนจริงว่ะเราก็มายืนอาบแดดเล่นกันเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับเรามากันที่บางแสนนะเดี๋ยวผมจะพามาหมายริมทะเลนะฮะมากับหลายท่านนะมาวิทยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวหลังจากที่ไปภารกิจเสร็จเดี๋ยวจะแวะไปดูเทียบแถวสะพานปลาไม่รู้ว่าตกปลาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไล่ก็ไปตกอีกทีวนๆไปเรื่อยท่านผู้ชมเผื่อยังไงเผื่อมีคลิปเห็นบอกผู้ชมบอกไม่มีคลิปเดี๋ยวรอดูนะจะมีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแวะปั๊มกันอยู่เดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลครับโอเคเรามาอยู่ที่บางแสนเดี๋ยวเราจะไปหาหมายตกปลากันนะเพราะว่าอันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำมาสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเดินทางกันมาถึงที่แหลมแท่นครับผมอะไรวะเรียกอะไรว่าค่าอะไรนะสะพานราชนาวีครับผมนะครับบรรยากาศดูเราเบ็ดหนึ่งคันครับกับกล่องเครื่องมือหนึ่งไม่มีเหยื่อครับติดเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงก็มาแล้วนี่มีนาตกปลาอยู่ในนู่นเดี๋ยวตามไปดูนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปครับครับผมเรื่องอันนี้วิทยาเป็นตาช่องจำเป็นตากล้องยังเป็นครับที่นี่คือจังหวัดชลบุรีนะฮะบรรยากาศเหยื่อไหนเนี่ยตกปังตกใช่ไหมมาแบบไม่มีเหยื่อนะครับไปถามเขาดูก่อนพี่เคยจริงเบ็ดประมาณเนี่ยอ๋อเบ็ดเล็กเหรอแต่ถ้าเบอร์นี้ก็ต้องใช้หลายดวงนะอ๋อปลามันกินมันกืนเข้าไปเลยมันเลยมันไม่เหมือนปลาน้ำจืดเนี่ยเราสายน้ำจืดมาเจอน้ำเค็มมาเที่ยวไงก็เลยแวะเอาลองสักหน่อยพี่มีเหยื่อยังยังไม่เอาไงตึ๊กทีเดียวคือหมดแล้วอ้าวเหรอใช่ครับเพราะมันโผล่ไปเลยมันไม่ได้ต่อเหมือนปลาน้ำจืดคนวางเด็ดกันเป็นเลยอ่ะอันนั้นผมวางไว้2อันนั้นอันนั้นตีปลาใหญ่ตีปลาใหญ่นี่คือใช้ตัวนี้เหมือนกันใช้ปลาเป็นเลยอ๋อปลาเป็นเดี๋ยวผมอยากตกปลาใหญ่ๆปลาเป็นมันต้องเอาปลาเหยื่อก่อนหาปลาเหยื่ออ๋อตกตัวเล็ก
เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อนครับต้องหาเสียงเราไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตอนนี้น่าจะยังน้ำมันกำลังขึ้นต้องรอน้ำขึ้นสูงปั่นตอนนี้น้ำดูช่วง3ทุ่มประมาณ3ทุ่มน้ำน่าจะขึ้นไปอีกแค่เอาตัวเล็กมาได้แล้วล่อปลาใหญ่แนะนำสิเบ็ดแม่งเบอร์15นั่นเองที่มาลงใช้เบอร์เล็กครับเดี๋ยวเอาเบ็ดเบอร์เล็กลองเอาตกปลาเล็กก่อนแล้วค่อยมาเป็นเหยียบปลาใหญ่ใช่ไหมใช่ครับโน้ตได้มาเจอปลาทะเลงงเลยกูมาตอนนี้ไม่มีอะไรเกินความสามารถอ๋ออันนี้มาด้วยกันครับผมนี่ต้องตัดหัวก่อนใช่ไหมใช่ครับตัดถ้านี่ก็ตัดทั้งหัวทั้งท้ายอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอาทิ้งเดี๋ยวให้คนนี้เราขอด้วยต้องรบกวนให้น้องทำให้แล้วหรือมั้งได้งั้นเราหัวกันแน่เลยงั้นขืนเลยนะนี่แม่งรบกวนน้องมากเลยนะครับใช้เบอร์15เบอร์6เล็กนิดเดียวนะปกติผมใช้เบอร์15ใช้เบอร์เล็กประมาณ1ฟุตอันนี้เราจะสนุกไหมวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใกล้ตัวลองให้น้องเขาเกี่ยวให้ทั้งตัวดูเดี๋ยวน้องจัดการให้นะครับอันนี้ผมไม่ชำนาญเรื่องทะเลนี่ครับอันนี้เขาเรียกเพียงเอาแค่อันนี้จัดแล้วบอกพี่เลยนะต้องชกอันนี้น้องอะไรอ่ะป๊อปครับพี่น้องป๊อปนะไปดูตัวเองใน YouTube ได้เลยโหนี่น้องเสื้อขาวคนเสื้อขาวชื่ออะไรปาล์มครับปาล์มนะฮะโหนี่อาเปียขายดีมากกันนะคนน้องปาล์มน้องป๊อปอ๋อมันต้องให้พอดีเบ็ดอ๋ออ่าโชว์กล้องเลยโชว์กล้องเลยโอ้โหมีไฟด้วยโอ้แจ่มเลยอ้าวนี่ฮะเห็นแสงเข้ามาอ่านี่นะครับนี่อ่ะอันนี้ผมให้น้องเขาทำให้นะขอบคุณมากนะครับมารบกวนเหยื่อเขาไม่พอมาซื้อเหยื่อก็อีกอ่ะเดี๋ยวลองดูวิวดีมากเลยพี่วิวสวยThank you.
ท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาถึงแหลมแท่นนะฮะชลบุรีนะฮะสะพานรัชดาวีนะเป็นหมายตกปลาที่หนึ่งที่ตกปลาได้นะครับวันนี้มาไม่มีเหยื่อมาคือตั้งใจมาหาซื้อที่นี่แล้วมันไม่มีนะผมก็เลยต้องโอ้โหพลาดละแล้วโชคดีนะได้น้องน้องกันมาเขาเหยื่อมาให้แบ่งเกณฑ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปหาแจกกุ้งกันแจกกุ้งมาก็น่าจะมีสิทธิ์รอดูแต่บรรยากาศสวยสวยเนาะสวยมากนี่เลยตกปลาทะเลครั้งแรกมันต้องมีเงี้ยวกันบ้างหรือว่าพามาดูบรรยากาศกันนะครับถ่ายรอบยังไงเล็กๆอะไรก็ไม่รู้มีเนื้อปลาปลาปลาไม่เป็นไรดูนะเผื่อกินครั้งเดี๋ยวเดินไปดูเขาได้ตัวไหมโอเคท่านผู้ชมก็เราเงียบแต่กระดิ่งเราดังอ่ะแต่ว่าเราวิ่งอ่ะครับไปดูเขาเขาได้ตัวไหมเห็นเขาตกหมึกไหมฮะดูที่นี่แหลมแท่นโอ้โหดีมากมาเสพบรรยากาศแน่ๆจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคือเราคิดว่าจะมาหาซื้อเหยื่อที่นี่ครับตลาดไม่มีตลาดไม่มีเหยื่อลองมาถามพี่เขาคุณเจ้าชาได้ไหมครับครับพี่ได้ได้มั้งง่ายๆเห็นกล่องไปคนเดียวได้มั้งครับเข้าอยู่ครับเข้าอยู่ใช่ไหมโอ้นี่เขาตกหมึกนะนี่เขาตกหมึกเจ้าชาญมีตัวขึ้นมั้ยครับมีแล้วพี่อ่ะๆขอถ่ายหน่อยได้ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นเลยอ๋อปลาขึ้นแล้วใช่ไหมถ่ายเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้นี่ไงเห็นหมึกไหมนี่นี่ไงเขาส่องให้ดูอยู่นี่ไงครับหมึกเห็นเลยอ่ะขึ้นเออเอานี่ครับหมึกทะเลตกหมึกตกลงเรามาตกหมึกหรือตกอะไรเราไม่มีเหยื่อเลยดูไส้กรอกนะครับมีไส้กรอกไส้กรอกใหญ่พอคือละ3โลครึ่งนี่สับเข่าแล้วโหหมึกขึ้นฮัลโหลไม่เอาเยอะเอาแค่เนื้อปลาอะไรนิดเดียวปลาตัวเล็กๆเอาดีมดีมีเนื้อปลาไหมล่ะไม่มีพี่เอาไส้กรอกกันแหละจบแล้วไปเถอะไปครับคนมาตกกันเต็มเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเรายังไม่กวนเขายังไม่ได้แต่มาละหมึกมาเต็มเลยดูโหแม่งสุดยอดอะดูครับไม่อยากเห็นเขาตกหมึกให้ได้แต่เราก็ต้องเฝ้าคันเราเขามีเวลาแน่เหมือนมาเดินเที่ยวนี่หมายธรรมชาติที่สวยงามมากเนี่ยครับการตกปลามันไม่มีอะไรง่ายประเด็นคือโอ้ฝนตกเยอะนะตกตลอดทางเลยนี่ตึงเสียดายวันนี้ไม่มีเหยื่อก็ถือว่าได้พามา
มันเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหมายสวยๆธรรมชาติที่ตกปลาได้นะครับสะพานราชนาวีแหลมแท่งเป็นแหล่งตกปลาทะเลอีกที่นึงที่มีทั้งปูนเหลามีปลาหลากหลายนะครับปลาทะเลมันมีทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าขอให้มีเหยื่อปกติจะมีเหยื่อขาด้านหน้าแล้วท่านผู้ชมแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมมาคือไม่คิดว่ามันจะคิดว่าเขามีดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้เฝ้าเดินเฮ้ยอ๋อไม่เป็นมือใหญ่แน่มือใหญ่ไปเลยเดี๋ยวอันนี้เทียงทะเลครับใช่ไหมเทียงทะเลเนาะใช่ครับคือปกติใช้หนอนแดงเรามาหาไม่มีจะใช้กุ้งกุ้งก็หมดไม่มีอะไรเลยวันนี้แบบโซ่เปล่าจริงแต่เมื่อกี้มัวแต่มือไงดึงก็ไม่ได้ดูเอาไส้เดือนตกกินไหมคือหมดเลยถ้ากันติดปนินเออติดปนินเหรอตังยังไม่มีเลยโอ้แม่ก็เกินไปด้วยกับปนินกินที่นี่เลิกเลยนะผมกลับไปตกแม่น้ำเหมือนเดิมดีกว่าฮะเอาแล้วมาชมเดี๋ยวได้ปนินมาสักตัวเอามาลองดูนะเมื่อกี้มันดึงตรงนี้นะเราก็มันจะไปอยู่แต่น่าสนใจถ้ามันลงไปที่เขาตกมันเดี๋ยวมึกขึ้นเต็มเลยใช่ไหมใช่ใช่หมึกส่องเหมือนกันมันขึ้นดีมากเลยจะตั้งตัวนะครับนี่ครับมาออกมาจากบ้านบ่ายสามนะครับไหนละชวนบอกพี่เลยครับออกกิ้งเดียวเมื่อกี้ปลาดึงเขาบอกปลาดึงไปแล้วเราไปอยู่นู่นครับเหยื่อปลาเหยื่ออันนี้เพื่อเป็นเหยื่อเพื่อเอาไว้ตกปลาใหญ่เราสายน้ำจืดนะอันนี้สายน้ำเค็มเอาไหมเอาไปเกี่ยวปลาใหญ่เอามาล้องกี่คืออะไรนี่ปลาไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้จักมันเหมือนปลากระจกเลยอ๋อเหมือนปลากระจกเลยท่านผู้ชมพี่ต้องรีบเกี่ยวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเราไปใส
าเกิดคันดึงวิกตีนี่ฮาเลยนะอันนี้ปลากระจกคล้ายปลากระจกเป็นปลากระจกน้ำจืดเดี๋ยวรอดูนะมันมีปลาอะไรเนี่ยครับปลาเดี๋ยวเป็นปลาเหยื่อนะกับเราเลยนี่มันขึ้นอยู่งั้นจริงๆแบบขึ้นน้ำเลยอ่ะผมไม่รู้ปลาอะไรมันโดดน้ำด้วยปลาใหญ่น่าจะไล่ใช่ไหมผมไม่รู้มันคือปลาปลาเนี่ยมันกระโดดไม่ชัดแล้วมันจะมากินปลาเราไม่แค่นั้นไงโดดถ้าเกิดกินก็ฟุกอ่ะแล้วก็ไม่มีทางเอาขึ้นได้ด้วยไม่มีไหมเหรอไม่อัดสิล่ะแป๊บเดียวอ๋อเหรอโอ้น้องเข้าใจดีมากว่ะอันนี้นี่ว่าทยาใส่ดีมากเลยนะเขาโอ้โหแบบไปหากุ้งหากุ้งให้นะเขาไปอ่างศิลาบ้านเขาอยู่แถวนี้มั้งไม่แต่บ้านเขาอยู่รามินทาประมาณเขารู้แหล่งแถวนี้หมดเลยก็น่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยครับที่นี่คือได้ที่หนึ่งที่แบบดีมากเลยสภาราชนาวีท่านผู้ชมคือได้มาเสพบรรยากาศนะบรรยากาศดีจริงแต่วันนี้มาแค่มาทดสอบนะฮะเรายังไม่ได้มาลงจริงจังคือให้มันเห็นเปลี่ยนบรรยากาศมากเห็นบอกว่าอยากมาตกปลาทะเลผมเกี่ยวทั้งเพียงทะเลนะครับแล้วก็ใช้ลูกปลานะตอนนี้ก็ยังไม่กระดิกแต่เราไม่ได้มีพวกหนอนแดงนะครับไม่ได้มีพวกกุ้งมันไม่มีจริงมาไม่ทันมาไม่ทันมาหมดเวลาก่อนก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาแก้มือที่นี่นะครับหรือว่าวันนี้พามาพักผ่อนชมวิวไปท่านผู้ชมดึงไปแล้วมากแล้วบอกเลยเดี๋ยวไปตันให้นี่เลยภาพภาพง่ายๆเลยแม่งเราใช้เป็ดเบอร์6ไงมันต้องใช้เป็ดเบอร์ใหญ่ไม่ผมจริงๆผมใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่นะแต่วันนี้ผมก็โลอะไรมันก็กินทะเลอ่ะเราไม่รู้มันกินตอนไหนบรรยากาศครับมาเสพบรรยากาศแล้วกันท่านผู้ชมถือว่าได้มาตกปลาหมายธรรมชาติอีกที่นึงนะครับที่ทะเลนะครับที่นี่คือสภาราชนาวีนะครับแหลมแท่นนะชลบุรีมันมีแน่นอนแหละปลาใหญ่ๆมันก็มาเป็นช่วงๆของมันนะแต่ว่าเรามาเวลาน้อยแล้วก็เหยื่อไม่มีวันนี้ก็เลยมั่วๆไปเรื่อยนะฮะก็เห็นได้เห็นหน้าปลา2ตัวแล้วเป็นน้องๆเขาทั้งนั้นเลยเกี่ยวเกียนทะเลนะครับเราจะมารอดูปลาใหญ่คงไม่มีเวลาได้เล่นแล้วล่ะก็ได้เห็นตกกันเนาะก็ไอ้นี่กันไปเหยื่อก็หมดแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับดีกว่าโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆหน้าๆทุกท่านนะฮะที่คอยกดติดตามคอยกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าอันนี้มันเป็นคลิปพิเศษจริงๆแบบมาท่องเที่ยวแล้วก็แวะมาลองดูท่านเองเดี๋ยวดูว่า EP หน้าจะพาไปตกที่ไหนครับอันนี้ผมขอแค่นี้แหละวันนี้โอเคครับติดตามได้ใหม่ครับผมสวัสดีครับ